มีคลิปหลอนๆมาให้ดูให้ชมกันอีกแล้วฮะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วแต่วิจารณญาณคุณผู้ชมที่ได้รับชมเลยฮะเพราะต้องบอกว่าคลิปเนี่ยมันมองได้2 แบบยังไงฮะเราจะมองให้มันเป็นเรื่องหลอนเรื่องลี้ลับก็มองได้จะมองเป็นเรื่องตลกเรื่องขบขันเรื่องสนุกก็มองได้เช่นกันคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยผมมันแตกต่างกันเลยนะความหลอนกับความสนุกมันแตกต่างกันชัดเจนแต่คลิปดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงฮะโดยสาวรายหนึ่งเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าขับรถไปชมวิวที่เขื่อนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษอำเภอขุนหารติดชายแดนเขมรแล้วรถเกิดติดลมอยู่ๆฮะหลานก็เดินไปเต้นหน้าไฟเดินไปเต้นนะเดินไปเต้นผู้ชมจู่ๆเนี่ยเดินไปเต้นเดินไปเต้นหน้าไฟรถด้วยท่าเต้นนี้ท่าเต้นนี้เนี่ยมันคือท่าเต้นอะไรผมก็ลองไปดูศึกษามาดูปรากฏว่ามันเป็นท่าเต้นคาถา นารูโตะบึดจัมโบอะบึดจัมบะคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินนะคือมันเรื่องเหลือเชื่อหรือว่ามันจะตลกไปไหมถ้าเกิดเราไปคิดในเรื่องผีมันก็คงไม่ใช่ฮะผีอะไรจะมาเล่นมาเต้นเพลงคาถา นารูโตะงานนี้ฮะเจ้าตัวนี่ก็มีการถามบรรดาชาวเน็ตว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรโดยเจ้าตัวฮะมีการโพสต์ตอบชาวเน็ตรายหนึ่งหลังมาคอมเมนต์ว่าใส่เพลงคาถานารูโตะนะครับคนนี้เขาก็เลยตอบว่าใส่ให้แล้วนะคะเพลงช่วยเปลี่ยนบรรยากาศได้จริงๆงานนี้เราต้องไปดูที่คลิปฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องผู้หญิงเนี่ยเขาเกิดอาการอะไรขึ้นหรือว่าเขาอาจจะเพียงรีแลกซ์หรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือการเซตเพราะหากเราดูดีๆเนี่ยก่อนที่คลิปจะเริ่มเนี่ยน้องผู้หญิงเนี่ยเขาเหมือนหันมองมาทางกล้องพอมองเสร็จเนี่ยเขาก็เริ่มเต้นเลยคาถานารูโตะบึจัมโบะบึจัมบะอะไรก็ว่าไปงานนี้มองได้2แบบฮะจะมองเป็นเรื่องหลอนก็มองได้จะมองเป็นเรื่องฮาๆก็มองได้แล้วแต่วิจารณญาณเราลองเอาอย่างนี้ดีกว่าเราลองไปชมคลิปเต็มๆแล้วก็ตัดสินด้วยตาคุณผู้ชมดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะหลอนหรือมันจะฮาเราลองไปชมคลิปนี้กันเลยครับ